รูปแบบการเขียนรายงานการเขียนรายงานมีรูปแบบการเขียนหลากหลายขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือสถาบันเป็นผู้กำหนดที่จะกล่าวในบทเรียนนี้จะใช้รูปแบบการเขียนรายงานโดยแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ 1. ส่วนหน้าของรายงาน 2. ส่วนเนื้อเรื่อง 3. ส่วนท้ายของรายงานส่วนหน้าของรายงานประกอบด้วยปกนอกใบรองปกหน้าปกในคำนำและสารบัญปกนอกประกอบด้วยปกหน้าและปกหลังโดยปกหน้ามีรายละเอียดของชื่อเรื่องชื่อและนามสกุลผู้แต่งหากมีผู้แต่งหลายคนก็ให้เขียนจัดเรียงตามลำดับใบรองปกเป็นกระดาษสีขาวชนิดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงานหน้าปกในมีข้อความเหมือนปกนอกคำนำเป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของรายงานและกล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการเขียนรายงานสารบัญคือรายการแสดงส่วนประกอบของรายงานและเรียงตามลำดับเลขหน้าส่วนสารบัญตารางสารบัญภาพคือส่วนที่บอกเลขหน้าของตารางและภาพที่ปรากฏในเล่มรายงานสองส่วนเนื้อเรื่องส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งตามหัวข้อเป็นบทแต่ถ้ารายงานนั้นมีเนื้อหาไม่มากพออาจแบ่งเป็นหัวข้อตามประเด็นสำคัญและหากในเนื้อเรื่องมีการนำแนวคิดหรืออ้างอิงทฤษฎีของผู้อื่นมาประกอบการเขียนจะต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้องตามระบบนามปีหรือระบบอื่นๆที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มรายงานโดยในแต่ละบทจะมีการกำหนดเนื้อหาย่อยให้มีความสัมพันธ์กับหัวข้อในแต่ละบทThank you.
3. ส่วนท้ายของรายงานส่วนท้ายของรายงานประกอบด้วยบรรณานุกรมภาคผนวกอภิธานศัพท์และดัชนีบรรณานุกรมเป็นรายการที่แสดงรายชื่อหนังสือเอกสารงานวิจัยต่างๆที่ผู้เขียนได้นำมาอ้างอิงประกอบในเนื้อเรื่องโดยนำมารวบรวมไว้ท้ายเล่มและจัดเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดภาคผนวกเป็นส่วนที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภาคผนวกในบางเล่มรายงานอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงานอภิธานศัพท์เป็นรายการความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องพร้อมเรียงตามลำดับตัวอักษรอภิธานศัพท์ในบางเล่มรายงานอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงานดัชนีเป็นบัญชีรวบรวมคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องโดยนำมาเรียงตามลำดับตัวอักษรพร้อมระบุเลขหน้าเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปค้นรายละเอียดในเนื้อเรื่องได้สะดวกดัชนีในบางเล่มรายงานอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงาน